งานทาสีกำแพงครับผมนะกำแพงหน้าบ้านนี่ครับกำแพงผนังหน้าบ้านครับทาหมดเลยครับนะสวัสดีครับอยู่กับผมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างครับผมวันนี้ตะเบนก็จะมาทาสีกำแพงนะครับผมนะโอเคงานต่อไปครับผมนะงานทาสีกำแพงครับผมนะกำแพงหน้าบ้านนี่ครับกำแพงผนังหน้าบ้านครับทาหมดเลยครับนะยาวมาเลยครับผมนะทามาถึงนี่เลยครับนี่ครับผมนะก็ข้าวของนี้เดี๋ยวเก็บออกให้หมดนะครับผมนะนี่ครับเก็บออกให้หมดครับนะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับผมนะเคลียร์ของมันครับผมนะแล้วก็ขูดผนังออกนะครับผมนะอันไหนที่มันลอกครับขูดออกให้หมดครับมันจะมีรอยลอกอยู่ครับผมนะสีเก่าครับผมนะอ่ะรวยกันเลยครับผมนะเก็บของก่อนครับผมนะของเต็มเลยครับอ่ะรวยเลยเริ่มทาสีก็เลยครับผมนะหลังจากขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดผนังแล้วก็ทาสีเลยครับดูเลย
าวครับผมผู้ชมสวยแล้วครับทาสีหน้าบ้านครับผมนะครับตอนแรกก็ตะเบนก็ทำประตูบานนู้นนะครับผมนะแล้วก็ทาสีไว้ครับนะส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ทาครับนะก็เลยต้องทารามมาครับนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันครับผมนะครับทามาให้หมดเลยครับผมนี่ก็เป็นบ่อปลาครับผมนะนะครับหน้าบ้านครับผมครับสุดท้ายนะครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้ตะเบนด้วยครับผมนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตะเบนได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับทาสีหน้าบ้านครับผมนะต้องลากันไปก่อนครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ